มาดูหมาแบบนี้กันนะครับลุยป่าต่อตอนนี้ก็นะครับมันคึ้มๆนะครับเพราะว่าฝนน้ำเพิ่งหยุดตกไปก็มาดูกันนะครับเป็นเม่นแคะนะเหยื่อตัวน้อยก็นะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับเล่นปลาช่อนนะครับก็นะครับข้างๆจะมีเสาะร่องนะครับเพื่อนครับเพื่อเก็บตัวเบ็ดนะครับเหยื่อตัวนี้คือผมตั้งใจทำมากเลยบอกได้คำเดียวว่าตั้งใจสุดๆเลยดูดิจะมีเสาะร่องนะครับนะครับเสาะแบบนี้เพื่อนะครับตัวเบ็ดมันจะแบบหลบๆอยู่ในร่องนะครับปลายตัวเบ็ดนะครับคือตัวเบ็ดนั้นมันไม่ตายตัวนะมันสามารถดัดได้นะบางทีร่องมันตัวยางมันเบี้ยวนิดหน่อยก็สามารถดัดขึ้นเข้าไปหาได้นะครับจะเป็นสภาพนี้นะถ้าตัวเบ็ดใครโผล่ก็ดัดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเบ็ดใครไม่โผล่แล้วมันกดปิดเลือกเกินเงี้ยงัดขึ้นมาหน่อยได้นะครับเพราะว่าถ้ามันจมเกินเงี้ยมันจะคาร่องเยอะเกินนะอยู่ในร่องครับผมฮะไม่ทำงานตรงนี้งานเลยตกงานมันจะสิ้นปีอ้าวอุ้ยสารีบนะอะไรไม่เห็นคนกัดเห็นตัวนี้กัดอะไรกัดตามวะเนี่ยโอ้โหสารีบวัดยังแบบมันยังขายก่อนนะครับคือรีบสุดๆแล้วปลาตรงนี้น่าจะแบบระแวงครับเพราะว่าคนที่ระแวงจริงเลยสายไม่เช็คสายครับกับการงานมันกัดโดนแน่นอนคล้ายก่อนนะกัดเต็มๆปากนี่ต้องช่วยดับน้ำไหมครับที่มันกัดลูกปลาในป่าหน้าปลาอะไรน่าจะเป็นไอ้พวกนี้แหละแต่น้ำมันน้อยอยู่นะมันขึ้นไปกัดบินอยู่ไหมเนี่ยช้อนช้อนรุ่นที่ผมได้เลยกัดไม่ได้ยึดอ่ะดูมันกัดโยสักทีต้องรีบวิทย์อ่ะมันตัวแค่นั้นมันกัดใหญ่มันกัดดังอ่ะใช่โอ้โหเด็กแว้นกัดยังกับปลาไซโลกัดใหญ่มากกัดเสียงดังนะครับคือเนี่ย
บางทีแบบเราไม่รู้นะว่ามันตัวใหญ่ครับมันกัดดังครับที่ไม่ได้ตัวเนี่ยตัวนี้พอดีปากครับช่อนแว้นนะครับเนี่ยโอ้โหจะได้ตัวอุตส่าห์รีบวัดเนี่ยครั้งนี้ก็รีบวัดนะครับพอกัดปุ๊บนี่เรารู้ว่ามันมีสัตว์มีปลาคาบอยู่ครับรีบวัดเลยส่งเดี๋ยวคายครับผมนี่ครับช่อนแว้นนะครับได้เรื่องครับเม่นแค้นนะครับเต็มปากเลยวัดเป็นติดครับผมขอเยี่ยมในปากหน่อยใส่เต็มที่บุดว่าวทั้งหลายทีครับหมายนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวลุยกันต่อครับอากาศเป็นใจวันนี้เม่นแค้สุดยอดครับผมตอนนี้ผมเปียกฝนอยู่ครับฝนตกไปปอยอยู่นะครับไหนเด็ดไหนเจอปลากันแล้วคล้ายๆนะไปเกือบคันห่างครับเกือบพลาดอีกแล้วครับผมเกือบคันห่างเลยแต่ว่าผมซื้อตะปูทันนะครับปล่อยสายไว้น้อยครับแล้วก็เอาคลิปเปอร์ไปคีบครับมันดิ้นครับกดฟีตะปูจึ๊กเลยดีไหมไกด์คดเลยครับไกด์คดผมรอไปเมื่อกี้นะคือมันทำให้ปลาดิ้นนะครับปลาดิ้นอันตรายนะครับบางทีมันม้วนนะม้วนก็อาจจะทำให้คันหักได้ดีครับกลางสายฝนอันโปรยปลายครับตอนนี้สภาพผมก็เปียกไปหมดแล้วครับเป็นของใหญ่นี่ใหญ่ครับนี่เฮ้ยจะดิ้นดิดิ้นดิได้ปลามาทั้งวันเจอไซส์นี่ครับใหญ่สุดแล้วได้ปลามาสัก 7-8 ตัวแล้วตัวนี้ค่อนข้างช่วยหน่อยไปประมาณโลครับโอ้โหกัดแล้ววิ่งเข้าป่าเลยครับผมดีผมรีบวัดเนี่ยครับเมนแคร์นะครับตอนนี้ก็เป็นเหยื่อตัวเก่าครับปากกระจุยไปเนี่ยแต่ว่าถ้ายังตกก็ยังใช้ได้ครับทนทานมากสวยๆเลยครับมันตับเลยโอเคผมเม่นแคไปใจได้กัดรถคันวัดเลยครับไม่ผิดหวังเมื่อกี้เกือบจริงยังคิดในใจถ้าหักไปนี่เครียดเลยเนี่ยคันหักเครียดเลยโอเคครับผมเม่นแคนะครับฝากด้วยครับผมไม่ทำให้คุณผิดหวังครับผมใหญ่ขนาดนี้นี่ครับเล็กได้ใหญ่ได้ครับผมได้หมดทุกไซส์รู้เรื่องสุดยอดครับผม